สู่ห้องโรงเรียนของหนูในกาลินาท็อกสเตเกียนไทยแลนด์ Talk, Thailand, นะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะมานั่งสอนใครหรอกนะเพราะว่าตัวผมเองก็ยังเป็นเด็กเฮ่อหมอยทั่วไปนะครับแต่ว่าเออเราก็เราก็นะคือผมก็ได้เห็นได้พบปากกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มที่ชอบวาดรูปชอบนุ่งชอบนี่ชอบนั่น,นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออ เด็กกลุ่มนี้เขามีเขามีเบสิกที่ดีอยู่แล้วมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วนะครับพอมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็อยากให้เขาเทค next step next level นะฮะตัวผมเองครับผมจบจากเคอร์ทินนะฮะ university นะครับในสาขา product design นะครับก็คือจริงๆมันนด้สาขา product design ต้องเรียกเต็มๆว่า จบมนุษศาสตร์นะฮะสาขาหลักมนุษศาสตร์คนะณะคณะมนุษศาสตร์ใช่ปะคณะมนุษศาสตร์นะครับสาขาไม่ใช่สาขาออกแบบอุปกรณ์ 3D หรือ 3D design น,นะครับแล้วก็ซับซับซับก็คือ product design นั่นเองนะฮะ product and industrial design นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น อ่ f u ีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าคำว่า 3D เนี่ยตอนแรกเราต้องพูดถึงคำว่า 3D ก่อนคำว่า 3D ในวงการของการเรียนรู้หรืออะคาเดมิกเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นภาพที่อยู่ในคอมแล้วก็หมุนได้รอบทิศหรือว่าอะไรทะลุจอออกมามันไม่ใช่อย่างนั้น 3D ในความหมายของพวกเราเนี่ยจะแตกต่างะนะฮะ 3D ของพวกเราก็คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้นะครับสามารถจับต้องได้ก็จะกลายเป็นพวกว่าพวกจิวเวล มีเลออัดไม้ด้วยนะฮะจิวเวลล์ดีไซน์นะครับก็คืออะไรจิวเวลล์ดีไซน์ก็คือพวกออกแบบอ,อัญมณีออกแบบแหวนออกแบบนู่นนี่นั่นรถถังที่หน้านะฮะในแชทนะฮะรถถังก็บ้าแล้วนะฮะพวกออกแบบแหวนออกแบบนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นพวกจิวเวลล์ดีไซน์นะครับซึ่งจิวเวลล์ดีไซน์นี่ก็เป็น 3D เหมือนกันเพราะว่าเราจับต้องแหวนได้ใช่ไหมเนี่ยเราจับต้องแหวนได้แล้วก็ ก็จะมี Product d e f ฟแน่นอน Product ine, โปรดัก t f i ก็ Product คืออะไรบ้างก็คือทางด้านของนาฬิกาสเ,เสื้อผ้าอะไรทักอย่างทุกอย่างครับที่ขายได้นะครับอินดัสเทรียลทุกอย่างที่เป็นโปรดักครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ขายได้ครับส่วนตัวผมนะฮะสเปเชียลิสต n อินเฟอร์นนะครับก็คือ,เ,อ,อเน้นไปทางด้านของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอน ไม่ใช่สอนนะมาพูดคุยมาเล่าให้ฟังดีกว่าใช้คําว่าสอนนี่มันมันดูแบบมึงเป็นใครมึงจบครูมาเหรอเด็กดอกอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมีคนจะมาด่าผมอย่างนี้ได้นะครับก็มามามาบอกเล่าเออมาบอกเล่าว่าไทโปรกราฟีเนี่ยคืออะไรเออไม่ไม่รู้ว่าใครจะรู้หรือเปล่าว่าไทโปก,กราฟีคืออะไรไทโปรกราฟีเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ ตัวสอนครับผมไม่รู้นะว่าในเมืองไทยเขาเรียกไทปกราฟีว่าอะไรผมผมไม่รู้จริงๆอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคที่ผมคงจะคุยกับนักออกแบบคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเพราะว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ไทปกราฟีเนี่ย วิชาเนี้ยจริงๆอะ่ะมันอยู่ผมเรียนตอน c e r t ์ติฟิเค4กับอ่าดิโปโอม่าเซอร์ติฟิเคก็คือปวชอั่นเอง d i p โอ m a ก็คืออนุปริญญานะครับก็ผมเรียนตอน c e r t i f i c a เค4กับ d i p โอ m a เพราะว่ามันเป็นวิชาในหมวดหมู่เบสิกดีไซน์ครับเป็นวิชาที่นักออกแบบทุกคนต้องเรียนนะฮะแล้วก็เป็นวิชาที่อยู่ในหมวด 2D d ดี i g ไครับไม่ใช่ 3D d e s ดีไนะฮะ พวก 2D d ดี i g ไซน์เนี่ยก็จะเป็นพวกออกแบบโปเตอร์กราฟิกดีไซเนอร์อ่าพวกคอมมูนิเคชันดีไซน์ก็เป็น 2D เหมือนกันนะจริงๆนะเออพวกเนี้ยจะเป็น 2D d ดี i g ไซน์พวกตัดต่อรูปพวกตัดต่อภาพอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็น 2D งดีดีไซน์ส่วน สามดีดีไซน,น์หลังจากไทโปรกราฟิกไทโปรกราฟิกก็ใช้บ้างบางครับการที่สลักชื่อคนลงบนแหวนอะไรอย่างงี้กเ็เป็นปกติะนะครับคนคนที่ถามว่าผมต่อจากคณะอะไรนะฮะจริงๆผมเรียนสายตรงนะครับผมเรียนสายอาชีพตรงเข้าไปเลยคือตอนแรกผมจบม .5 แล้วผมเรียนม .6 ไปครึ่งครึ่งปีแล้วผมก็มารู้ว่าเฮ้ยที่ผมเลือกเรียนมาสบายๆนี่มันเรียนออกแบบไม่ได้เลยผมก็เลยลาออกม .6 มาแล้วก็เข้าไปเรียนปวชปวส อนั่นแหละครับก็จะได้เป็นอินดัสเทรียลดีไซนออกมานั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเมืองไทยเขาเรียนกันยังไงอันนี้เป็นหลักสูรของออสเตรเลียนะครับอตอนนั้นเรียนเมืองเพิร์เอาละเรามาว่าเรื่องไทยโปรกราฟ,ฟรีดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องยิบย่อยเรื่องอดีไซเนอร์ Designer ทำงานอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนอกรอบอ่ะแล้วก็ มาว่ากันเรื่องของไทโปกราฟีก่อนนะครับไทโปกราฟีนะฮะจะมีเตียลี่ง่ายๆวันนี้ผมจะปูเบสิกนะปูเบสิกให้แต่อาจจะไม่ได้เข้าไปลึกถึงขนาดต้องไปทําฟอนต์เองหรืออะไรพวกนี้นะฮะฟอนต์ font ครับอ่ะคำแรกเลยในไทโปกราฟีฟอนต์ครับใครๆรู้จักฟอนต์มั่งใครรู้จักฟอนต์บ้างรู้จักหรือเปล่าฟอนต์ font F O N T นะฮะน่าจะรู้จักฟอนต์กันดีนะครับเพราะว่าเราเห็นกันในคอมพิวเตอร์ เออเราเห็นกันในคอมพิวเตอร์เยอะๆนะฮะอ่เป็นแบบอักษรน,นั่นเองนะฮะไทปกราฟีนี่ก็เป็นพวกนี้แหละครับไม่ได้ทางไกลเลยเท่าเท่าไหร่นักนะฮะจะอยู่อยู่กับพวกฟอนต์พวกอะไรพวกนี้แหละฮะซึ่งตัวฟอนต์เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันในแต่ละฟอนต์ใช่ไหมรูปร่างของมันก็จะแตกต่างกันมีอะไรมากมายสมมุติเราดูที่เกมแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าในนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล่นเกม จนครึ่งห้องเป็นเด็กเล่นๆผมผมผมเชื่อว่างั้นนะฮะผมก็เอ,เอายกตัวอย่างที่เกมแล้วกันเผื่อเผื่อจะได้สบายๆนิดนึงเห็น,นง่ายๆ,ๆนะครับถ้าเราดูนะฮะดูไปที่เกมนะครับไม่ต้องดูที่ไหนเลยครับดูที่หน้าปกเกมครับดูที่หน้าปกเกมครับแล้วดูที่สัญลักษณ์ของเกมแต่ละเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกริดสองไม่ว่าจะเป็น b o r d e r l a n d ไม่ว่าจะเป็น Starcraft หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะลามไปถึง ถ้าเกิดดูที่หนังสือการ์ตูนหรืออะไรพวกเนี้ยอ่บางทีก็จะเห็นเรื่องอะไรนะแฟนลิเทลเรื่องวันกันมิดไนท์ผมอ่านพวกเนี้ยครับผมเป็นเด็กเคอหมอยอ่านการ์ตูนน้อยนะครับก็ติด,ต,ดติดเกมมากกว่านะฮะเนี่ยก็เออพวกนั้นวันพงวันพีซอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันเห็นไหมอย่างที่มีคนพิมพ์ในห้องแชทก็จะเห็นว่าฟอนต์สตาร์ครัมันก็จะดูเลยว่าเป็นสตาร์ค a ั t นะฮะนั่นคือไทโปรกราฟีครับไทโปรกราฟีก็คือ การสื่อสารออกผ่านตัวอักษรน,นั่นเองนะฮะอืมคือเราเข้าไปดูอะถ้าดูหน้าปกอไม่มีหน้าปกไม่มีรูปตัวการ์ตูนอรูปตัวการ์ตูนอะไรเลยแต่ว่าเราเห็นตัวอักษรอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมองถ้าเกิดมองนะครับอย่างฟอนต์ Starcraft เงี้ยที่เขาพิมพ์ในห้องแชทถ้าเกิดเรามองปุ๊บเราไม่รู้เลยว่า Starcraft เป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่า ไม,ไม่มีรูปของเคอร์ลิแกนขึ้นมาไม่มีรูปของจิมเรเนอร์ขึ้นมาใค,ใครยังไม่ดูไม่รู้จักว่าสตาร์คร f t คืออะไรไปดูที่ช่องอ็มพีชานได้นะครับเป็นไงทายอินกันหน้าด้านๆเลยทีเดียวนะครับอ,อก็จะรู้ได้เลยรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือสตา r ์คร f t มันสื่อสารออกมาได้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแฟนล y t เทลเราพิมพ์ฟอนต์ไม่ก็ฟอนต์ของวันพีชพิมพ์ออกมามีโอนสลัดมีอะไรนิดนึงตัวไอเป็นรูปลูฟี่อะไรเงี้ย ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็รู้ถึงแม้ไม่มีคําไม่ใช่เขียนว่าคําว่าวันพีทอาจจะเขียนคำว่าฟัก o u อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นฟอนต์ของวันพีทแล้วก็เออ One Piece วันพีทปาวาอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าจะเข้าใจง่ายๆนะครับเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมเข้าไมค์ครับทิ้งไว้แล้วตอนนี้มันมีเสียงไมค์ครับ t ลบกวนสมาธิผมนิดนึง เป็นเหมือนเอกลักษ์ครับเป็นเหมือนเอกลักษณ์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปที่ดีเทลอย่างนั้นก็ต้องบอกก่อนว่า Aim of Typography ในสมัยที่ผมเรียนเนี่ยไอที่ผมสอนไปอาจจะไม่ถูกต้องร้อเปร็นแต่ผมมั่นใจว่ามันมันก็ได้อะมันก็ได้เบสิกลหละ Typography ในสมัยที่ผมเรียนนะครับที่ครูเขาบอกผม,มนะผมไม่รู้ว่าแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วมันจะดูโง่แค่ไหนนะ <c oughs> ก็แปลภาษาอังกฤษเป็นไทยไม่เก่งด้วยเลใช้ภาษาไทยไม่เก่งนะฮะก็ ไทโปกาฟี่สมัยที่ผมเรียนเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือสื่อสารครับการออกแบบคือการสื่อสารครับไทโปกาฟี่ <Hyp ography S 1> เป็นหนึ่งในการออกแบบนะฮะการไทโปกาฟี่ก็คือการ communicate with the audience นะฮะ a u d i e n c คือใคร a u เดียนก็คือคนที่เ,เรากําลังพูดคุยอยู่เหมือนตอนเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยเราคุยกันอยู่ด้วยภาษาใช่ไหม ด้วยภาษาด้วยคําพูดคุณฟังผมคุณเข้าใจมันรัเนก็ไปถูงสมองเออเข้าใจว่าพี่โน้ตแม่งพูดหาอะไรกูเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมพูดภาษาอังกฤษอ่ะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดบางคนเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาก็อาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดก็เป็นที่การคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารกันซึ่ง language, เ,อเอาที่ LinkedIn กนนะภาษาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการสื่อสาร เช่นเดียวกับไทโพกราฟีที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ้าคนคุยกันไม่ได้ถ้าแม่งโลกนี้ไม่มีสกายมีแต่ MSN ย้อนไปสมัยเมื่อประมาณ10ปีก่อนมีแต่ MSN p e r s เ98อะไรเงี้ยก็ต้องพิมพ์คุยกันใช่ไหม เราก็ไม่ได้พูดเราก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาในการสื่อสารแต่เราใช้ตัวหนังสือซึ่งมันก็เป็นภาษาเหมือนกันไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เสียงผมพูดผิดตองขออภัยแล้งเกว็ดก็คือการใช้ภาษาแต่ว่าเสียงที่เราสื่อสารกันตอนนี้ผมสื่อสารถึงคุณเนี่ยคือการใช้เสียงและคุณฟังอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไอ้พิมพ์อ่ะไทปกราฟีก็เป็นภาษาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมพิมพ์พิมห่าเหวมมั่วๆบนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยคุณก็คงไม่เข้าใจว่าผมจะสื่ออะไรใช่ไหม แต่ว่าอ่าเราก็ใช้ลังเกดแต่ผ่านตัวสื่อสารก็คือไทโปกราฟีหรือตัวหักษอนนั่นเองโอเคเขาพอเก็ตไหมว่าไ p โ g กราฟีต้องการจะทําอะไรพอพอเก็ตไหมเขาเข้าใจไหมใครใครยังไม่เก็ตบ้างบอกบอกบอกผมหน่อยอกามเดี๋ยวอ่ะ ใครใครยังไม่เก็ตมัง่งนั่นน่าจะเข้าใจกันหมดก็คือการสื่อสารนั่นเองไ,ไทโปกราฟีก็คือการสื่อสารด้วยตัวอักษรนั่นเองการที่เราพิมพ์กันเนี่ยที่ถ้าผมอ่านถ้าผมพิมพ์คำเนี้ยเนี่ยคุณรู้ว่าผมพิมพ์ว่าอะไรอ่ะนั่นแหละคือไทโปกราฟีเะใช่ไหมผมพิมพ์ควยไปคุณอ๋อควยโอเคใช่นั่นแหละ,ค,หละคือการการศึกษาการสื่อสา,ารสาด้วยไทยโปกราฟีนะใช่ไหมโอเคนะเอาเอาง่ายๆเลยนั่นเอง เรามาดูครับแล้วไทโปกาฟี่มันจะเป็นดีไซน์ได้ไงมันมันก็คือการแค่การสื่อสารการพูดคุยกันอะแล้วมันจะเป็นเป็นดีไซน์ได้เป็นการออกแบบได้กัมันจะดูแตกต่างกันได้ยังไงมันถึงเข้ามาเป็นไทโปกาฟี่นะครับเพราะเราต้องทําให้การสื่อสารมันออกแตกต่างกันดูได้ง่ายๆนะฮะว่าก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปฟอนต์วันพีทด์อ่าฟอนต์สตาร์คราฟ เราดูปุ๊บอ้าแม่งใช่วันพีชท้งที่แม่งบางทีแม่งอาจจะพิมพ์ว่าฟักยูอะไรเงี้ยอ้าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นวันพีชก็ฟอนต์มันคือวันพีชใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละคือเอมของไทโปรกราฟีก็คือการออกแบบมาเพื่อให้มันอิมเพกแล้วคนจดจําการออกแบบครับคือการสร้างอินเดนติตี้หรือ ID หรือสัญ,ญลักษณ์ให้สิ่งสิ่งหนึ่งเออเหมือนเป็นชื่อเหมือนเป็นชื่อเหมอนเป็นชื่อเลยเหมือน ถ้าเกิดคุณคุณลองคิดเล่นๆน่ะถ้าเกิดคุณไม่มีไอดีคุณแม่งเกิดมาไม่มีชื่อชื่อจริงชื่อเล่นชื่อหาชื่อเหวไม่มีไม่มีหมดเลยเออจะเรียกกันยังไงจะเฮ้ย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 ทีหนึ่งมังหันมาห้าหกคนใช่ปะมันก็ไม่ได้ก็เหมือนกันเหมือนกันว่าไทโปรกราฟีก็คือต้องมันเป็นเหมือนชื่อ ของอย่างนั้นๆเป็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นตัวตนของอย่างนั้นๆนั่นเองเออเป็นเอกลักษณ์นะฮะเออแต่ว่าคราวนี้ก็เกิดไทโปกรฟฟี่มาจะได้เข้าเรื่องมาเนี่กูกูพยายามอธิบายเข้าใจครับเราคนที่เข้าใจแล้วใจเย็นๆนะเพราะมีบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆเราเราพยายามจะสื่อสารให้เข้าใจนะฮะคราวนี้เรามาดูข้อแตกต่างครับอันนี้ผมผมต้องขออภัยลงหน่าอีกครั้งหนึ่งว่าภาษาไทยไม่ได้จริงๆครับ คือโง่ไทยฮะอังกฤษก็ไม่ได้ครับทุกวันนี้จะหนีไปอยู่ลาวเขาก็ไม่เอาครับพะมึงพูดลาวไม่ได้เขาเหม็ยังไม่ต้อนรับเลยฮะก็ก็เสียใจอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอ่าเรามาดูกันดีกว่าครับเรามาดูที่ลักษณะของไทยครับไทยเฟสครับรู้จักไทยเฟสไหมไทยเฟสคืออะไรใครรู้จักม้างไทยเฟสคืออะไรไทยเฟสไทยเฟสก็คือลักษณะ ของตัวอักษรครับเออถ้าเอาง่ายๆนะก็คล้ายๆกับฟอนต์นั่นแหละหรือจะเรียกว่าบางคนเขาก็เหมารวมว่าเป็นเป็นอย่างเดียวกันเลยฟอนต์กับไทยเฟสก็คืออันเดียวกันเลยบางคนก็เหมารวมอย่างนั้นไปเลยแต่ไทยเฟสนี่คือลักษณะของตัวอักษรเรามาดูนะฮะผมจะพิมพ์ภาษาอังกฤษให้ดูนะครับคำหนึ่งนะฮะตัวนี้ครับตัวไอเห็นไหมตอนนี้ผมใช้ฟอนต์ ผมใช้ฟอนต์ Tahoma ครับ Tahoma นะฮะ Tahoma ตัวไอนะฮะตัวไอเอาง่ายๆดีกว่าเอาเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยดีกว่าเอานี้ Agency FB อนต์ครับดูตัวไอครับนี่คือตัวไอใหญ่เลยฮะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้ไหมแตกต่างปะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าตัวหนึ่งมันมีจาง,งอยออกมาเห็นปะ อีกตัวหนึ่งมันเป็นขีดโง,โง่อันหนึ่งเหมือนเอาไว้ด่าโอโลอ่ะเออก็ตัวหนึ่งจะมีมีจัง,งอยออกมาจากตรงนั้นอีกตัวหนึ่งก็ขีดขีดเฉยๆเหมือนเลขหนึ่งเอาไปวางข้างๆเลขหนึ่งก็คงสับสนนะฮะก็ตัวที่มีจัง,งอยครับเขาเรียกว่าเฟลิปครับเฟลิปนะฮะตัวที่ไม่มีจังอยเขาก็เรียกว่าแซนเฟลิปครับเอ่อไอจัง,งอยนั้นนะฮะตามภาษาทางการเขาเรียกว่าตีนครับ ีนเลยฮะส้นตีนเนี่ยแหละฮะเขาเรียกว่าตีนเลยแหละครับคือแบบเป็นตีนของฟอนนะฮะผมเรียกตีนมันก็คงจะแบบตีนเกินไปหน่อยก็เลยไม่ได้เรียกว่าตีนนะฮะภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีดครับก็คือตีนนั่นแหละฮะส้นตีนนั่นแหละฮะถูกต้องครับอถูกต้องครับนั่นแหละฮะก็คือเฟลิฟเนี่ยก็จะมีตีน เซลิฟไม่มีตีน,นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องปกตินะครับซึ่งลักษณะเด่นของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คือแเซลิฟเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่สเตเบิลอะเป็นสเตเบิลนะครับเป็นอะไรที่มันดูแบบมีจางอนดูแล้วแบบมันหรูอะดูแล้วแบบแม่งเท่น่าตาดีมีชาติตระกูลมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย คือใช้ในศัพท์ทางการขององัองกฤษเขาเยอะนะฮะเวลาเขาพิมพ์เครื่องหมายทางการส่วนใหญ่ก็ต้องมีเฟลิปหรือว่าพวกร้านอาหารหรูๆแม่งไม่ใช่มีแค่เฟลิปแม่งมีตกแต่งประดับปรดาเป็นโอทามอิงนด์เฮียอะไรหาเหวของมันเต็มไปหมดนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องปกติมันก็จะดูแบบดูเป็นผู้ใหญ่อะดูมีการรัฐทศาดูมีการศึกษาครับ ด,ดูมีการศึกษาใช่ฮะด,ดูมีชาติกูลนะฮะแบบว่า,าลูกคุณหนูอะไรนิดนึงนะฮะอืมแต่ว่าม,มันก็คือไอตัวเนี้ยเฟลิปข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันจะทำให้เราช่วยช่วยเราในการอ่านได้คือมันเวลาเราเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยในกันอ่นคือมันจะอ่านง่ายกว่าแฟนเฟลิปอ่านง่ายกว่าพวกไม่มีตีนเยอะเพราะว่า,ามันชัดเจน อย่างตัว I, ไอเมื่อกี้เห็นไหมตัวไที่ผมพิมพ์เมื่อกี้ถ้าเกิดมีเฟลิปหรือมีตีนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาชัดเจนคือเป็นตัวไออะแต่ถ้าเกิดไม่ไม่มีตีนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนตัว L อเออเป็นเลขหนึ่งแต่ไอ้ที่ฝัดเนี่ยกำลังจะโดนกูแบนเนี่ยพราะไม่ด่าแล้วเอาใหญ่เลยนะเออเพรไม่ด่าแล้วเอาใหญ่เลยนะ คือไอ้มันก็เหมือนจะแอลเหมือนเลขหนึ่งเป็นเลขอะไรางี้มันก็จะทําให้ r e a d Ability หรือการอ่านเนี่ยสบายตัวขึ้นนะครับแล้วก็ในไฟลิฟเนี่ยลักษณะเด่นของไอกอย่างนึ้ก็คือมันจะมีน้ําหนักของ Stroke ที่แตกต่างกันมากหลายๆแบบในตัวเดียวไอ้ไอพิมพิมควยนี่ก็ใกล้โดนเหมือนกันอยาให้เห็นอีกทีนะฮะคือกูไม่แฟร์ครับกูพิมพ์ได้คนเดียวอะครับ อ่าอะไรงั้นนะฮะก็เซลฟนะฮะก็มันก็ต้องดูอ่ะคือเราดูนะฟอนต์บางฟอนต์จะเห็นว่ามันจะกระแดดนิดนึงนะเวลาเขียนตีนมันตีนมันก็จะเล็กกว่าเล็กกว่าทางด้านของตัวอักษรนิดนึงมันแสดงความกระแดะด,ด้วยความที่มันเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลมันก็ต้องกับกรีดน้งกรีดนิ้วเป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยต้องดูว่าอ่านั่นคือเซลฟนะแบบ บางทีก็ผอมบางทีก็อ้วนหาเหวอ,อะไรบางทีแบบโคง้งแบบโคง้งไม่รู้จะโค้งยังไงนะฮะผมก็พยายามจะหาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะอ่ามันคือแบบเนี้ยอ่าอย่างตัว L ที่น้องเขาพิมพ์มาเมื่อกี้เห็นไหมมันก็แบบมันไม่ได้โค้งขนาดนะั้นแต่ว่าน้ําหนักของสตโรสตโรกสโตรกนี่คืออะไรครับสตโตรกนี่คือลายเส้นนั่นเองนะฮะผมไม่รู้ผมแปลไทยถูกป่ะนะน้ำาคือเส้นนะฮะสตโตรกก็คือเส้นนะครับน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะ ตกก็คือเส้นก็สังเกตอ่ะสังเกตได้ว่าเนี่ยตัวไกับตัว L ที่น้องเขาเพิ่งพิมพ์ออกมาเห็นไหมมันจะไอะตัวไอข้างบนอ่ะข้างบนกับข้างล่างอ่ะที่เป็นตีนมันอ่ะกับตัวไอจริงๆอ่ะอ่าน้าหนักเส้นจะไม่เท่ากันไอข้างบนกับข้างล่างมันมันจะเล็กกว่าแล้วไอนี่มันจะใหญ่ๆน่าจะน่าจะเข้าใจนะจะเป็นประมาณนั้นก็มันมันจะเป็นอะไรที่ แตกต่างกันนะครับมี variation of stroke weight นั่นเองนะฮะคือน้ำหนักของเส้นจะแตกต่างกันในหลายๆจุดในตัวอักษรตัวเดียวอืมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือเฟลิฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ดูดูด,ดีมิชาติกูนะครับก็อยากจะย้ำจุดนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นแค่ Perspective นะครับของ personality try and use นั่นเองนะครับคำที่ผมพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะฮะมันก็คือคำว่าลักษณะในการใช้เซลิฟกับใช้แฟนเซลิฟนั่นเองนะครับเอาละมาดูแฟนเซลิฟกันหน่อยดีกว่าครับแฟนเซลิฟเป็น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 อีดอรครับใช้งานได้กับทุกทุกท,ทุกงานเลยครับเป็น เป็นอะไรที่ง่ายมากอะครับเหมือนกับแบบเขาชวนไปไหนก็ไปอะครใช้ได้กับทุกที่อะครับเออคือแบบแรดเออแรดใช่ใช,ใช่เป็นเป็นแนวฟอนที่แรดมากคือใช้ได้ทุกอย่างเลยเออใช้จะใช้กับอ,องานประเภทนี้ก็ได้จะใช้กับประเภทนั้นก็ได้เป็นเรื่องปกติะฮะคืออยากได้อยากโดนกับเขาไปทั่วครับแต่ในเวลาเดียวกันนะฮะ เออแซนเซลิปนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สุภาพมันก็ตรงข้ามกับเซลิปมันไม่ได้สุภาพสักทีเดียวอะนะแต่มันก็จะดูดีนะบางทีการที่เราไปใช้โบหรือว่าทําให้ตัวมันหนาเนี่ยการใช้ตัวแซนเซลิปหนาหนาเนี่ยมันก็จะเป็นอ,อ,อะไรที่ดูแบบเฮ้ยดูขรึมอะขรึมอะไรเงี้ยแล้วดูแบบดูหยิ่งยโสในตัวเองเล็กน้อยนะเออเหมือนถ้าเกิดผมพิมพ์ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะแบบ ดูแบบดูสูงสูงดูตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเวลาใช้เซนเซริฟมันก็จะดูแบบเท่ในระดับหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันก็เซนเซริฟนี่อ่านยากถ้าตัวเล็ก่ะตัวเล็กนี่อ่านยากยคืออก็อย่างที่ผมว่า i อหาเหวนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยนะผมพูพิมพ์ตัว i อกับตัว L นะเนะีนะ่ยแท้ตัว i ใหญ่กับตัว l อเล็กเห็นไหมมันจะอ่านยาก แล้วก็ถ้าเกิดยิ่งพิมพ์ตัวเล็กมันก็ยิ่งอ่านยากเพราะมันไม่มีจุดประสงค์ไอจุดจุดแยกกันอะของของตัวอักษรอ,อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะฮะแต่ในจังหวะเดียวกันอย่างที่ว่าเป็นฟอนต์ประเภทที่ลรเอยดถ่พอสมควรอยู่แล้วนะครับมันก็เลยสามารถไปใช้อะไรต่างๆนานาได้นะฮะแล้วก็เออจะเห็นได้ว่าตัวอักษรส่วนใหญ่ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็ตามแต่นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นแซนเซลิฟครับอลองไปดูโลโก้ u t u b e ลองไปดูโลโก้ a c e b o o k ใช่ไหมใช้แซนเซลิฟหรือเปล่าน่าจะน่าจะน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นถ้าเกิดยกยกของที่ใกล้ตัวนะฮะก็ก็จะเป็นพวกนั้นมากกว่าเพราะว่าตัวแซนเซลิฟเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอ่านกันได้ ง่ายบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับอืฉะนั้นถ้าใครทําเว็บไซต์เนี่ยแซนเซริสนี่เป็นตัวเลือกต้นๆที่สมควรจะผมชวนจะใช้มันแยกได้ง่ายครับแซนเซอริฟกับเซรลิฟนะครับเพราะว่าแซนเซริฟเนี่ยก็ยมีตีนเอ,อไม่มีตีนครับแต่เฟรลิฟนี่คือมีตีนนะฮะเดี๋ยวอาขอดื่มน้ำน,นิดนึงนะครับ และแน่นอนนะฮะตรงกันข้ามนะครับทางด้านของแซนเซลิฟเนี่ยจะหาได้น้อยมากๆที่เส้นในตัวอนนักษรนึงเนี่ยจะแตกต่างกันเออเราเราดูได้เลยว่าเส้นในตัวอักษรมันจะแตกต่างกันนั่นเองนะฮะมันจะแบบไม่เดี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็ขึ้นไปใหญ่แล้วก็เล็กมันจะไม่ค่อยมีนะฮะออนั่นเองนะครับเป็นตัวเขียน เวลาเราเขียนตัวเขียนอะไรเงี้ยมันจะออกเป็นแนวเซลิฟใช่ไหมแต่ว่าเซนเซลิฟก็แบบเอออะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้เราจบในเรื่องของแซนเซลิฟกับเซลิฟแล้วนะเราจบในเรื่องของแซนเซลิฟกับเซลิฟแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องเดียวแม่งปาไปยี่สิบนาทีตอนแรกบอกว่าวันนี้จะพูดสักครึ่งชั่วโมง กูเหลือเวลาสิบนาทีกูเตรียมเรื่องมาพูดห้าเรื่องนี่จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวๆน้อนิดนึงนะคราวนี้เรามาดูกันเลือกใช้ไทยเฟสดีกว่าการเลือกใช้ไทยเฟสนะครับอันนี้นะพวกที่ชอบเขียนนิยายพวกที่ชอบอวาดรูป แล้วก็เออไอพวกฟิกวายอะห้องนี้มันเยอะรู้รูไม่ต้องไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเออเออไม่ต้องหลบรู้รูรูก็พวกฟิกเอ่อพวกเขียนนิยายพวกที่ออกวาดรูปมาแล้วแล้วจะเขียนรู้เอ่อโลโก้เขียนหรือเลือกฟอนต์ให้มันเข้ากับรูปของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโลโก้เอ็ม อ่าอันนี้เอาเอาของนาตาดีนิดหนึ่งนะฮะอวยตัวเองชัดๆนะฮะโลโก้ EMP ใครใครรู้บ้างว่าเป็นยังไงมันน่าจะรู้กันหมดนะเออก็คือมันกลมๆใช่ไหมรอบนอกก็จะเป็นเหมือนเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็เป็นสีกลมๆสีแดงอ,อ่าแล้วก็จะมีคําว่า EMP ใช่ไหมลองตัดคําว่า EMP ออกไปครับเออแล้วลองลองไปคิดภาพ ถึงตัวอักษรภาษาอังกฤษใครเรียนในไทยเนี่ยใครเรียนภาษาอังกฤษแล้วต้องเขียนหัวกระดาษเป็นตัวเขียนมั้งที่ใช้ปากกาหัวตัดอะแล้วนั่งเขียนแป๊บ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 อะไรเงี้ยเออตัวอักษรภาษาอังกฤษอะแบบหน้าลำคาญอะคือมันต้องตัดต้องแต่งต้องตุงตูนนี้นั่นโรงเรียนอินเตอร์ส่วนใหญ่จะเรียนอ่า ต่โรงเรียนรัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีนะเออต้องหวัดต้องหวัดเออต้องลําบากอะ่ะคือกระแดะตัวฝันกระแดะเออแต่ก่อนผมเรียกเรียกงี้ไอ,อ,อ,อตัวตัวฝันกระแดะนะฮะคือมึงจะทำให้ชีวิตกูยากขึ้นทำไมก็ไม่รู้นะครับอ,อลองคิดครับเอาตัวอักษรอย่างนั้นครับมาเขียนว่า EMP แล้วแปะเข้ากับไปที่โลโก้ครับ <c oughs> รู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไง อ่าเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอวะมันใช่เหรอมันคนละอย่างกันเลยใช่ปะ่ะเออนั่นแหละไทยโปกราฟีเห็นไหมเห็นไหมคือเราต้องเลือกตอัวอักษรมาใช้ให้ถูกงาน EMP ก็เลือกอ้าวแต่เมื่อมันเป็นเทคโนโลยีไฮทงไฮเทคมาแล้วก็เลือกอะไรที่มันดูแบบล้ำๆเท่ๆตล่อหล่อลากดินนิดนึงอะไรเงี้ยก็จัดไปอะไรเงี้ยนะฮะ นี่ก็คันเลือกเลือกตัวอักษรนะครับและส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่นี่คือ,อจากหนังสือที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับหนังสือเรียนเก่าผมส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่อันนี้เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆเลยนะในการใช้ไทโปรกราฟ,ฟีนะครับ general คือหัวข้อเขาคือ general typography guideline not commandment c r a a t e in stone นะครับก็คือ,อเป็นการใช้ตวัวอักษร ทั่วไปนะฮะทั่วไปตามงานต่างๆตามงานทั่วไปนะครับ1 Layout 1หน้ layout, หนนากระดาษ1ผลงานใช้แท p o โกราฟีหรือใช้ฟอนต์ไม่ใช่แทบอกราฟีใช้ฟอนต์ไม่เกินสแบบอลองคิดลองคิดลองคิดข้อ1อันนี้คือข้อ1น,นะอย่าใช้ฟอนต์เกิน2แบบตอนหนผลงานลองคิดด,ยยคดูเราเขียนนิยายลองลองคิดดูเราเขียนนิยายนะ แล้วแบ่งเป็นสี่พาก a g r เออแบ่งเป็นสี่พาก a g r a ารา a r a g แรกกูเล่นอังสนานิวเออพารากราฟสองกูเล่น uh. ลินลี่ยูพีซีอพารากราฟที่สามกูจัดหนักอีกกูเล่นแบบอะไรนะทาโฮมาอพารากราฟสุดท้ายกูแม่งฟัดฟอนสตาร์คาราฟเลยเน่ไม่แยกให้แม่งอ่านออกไปเลยคือมึงมึงจะเยอะไปไหนอ่ะการที่เราเป็นคนอ่านเราก็เฮ,ฮคือ คือบางคนมันก็อาจจะคิดว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้เนี่ยเขาก็จะแบบเอ้มันก็แทะคือมันน่าตดืดนเตียกูจะทํามันแบบมันดูแบบเปลี่ยนอารมณ์ไงอะไรง,ไงี้ยคือแบบไม่ให้เบื่ออะไรเงี้ยก็สบายตัวไปเลยแต่ว่าอาันจริงๆนะมันลําบากมากเวลาอ่านหรือมันจะดูดูเฮี้ยทันทีเลยนะผลงานจากราคาร้อยหนึ่งแม่งเหลือประมาณห้าบาทยังขายไม่ออกอะไรงี้ทันทีเลยนะ เพราะว่าการใช้ไทโปรกราฟีที่ผิดนั่นเองนะครับฉะนั้นประมาณ1หรือสองไทเฟสก็พอแล้วโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะต้องใช้2่องไทเฟสเพราะอะไรเพราะเราใช้2องภาษาอะถ้าเอาเขียนนิยายก่อนเลยเราใช้2ภาษาก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษการใช้ไทเฟสเดียวกันมันไม่ใช่อะไรที่เหมาะอยู่แล้วยกเว้นไทเฟสบางประเภท ที่มันรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยมันก็จะดูโอเคแต่ส่วนใหญ่มันใช้แล้วก็มันจะกืนกลมกลืนก,กันไปมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อพอพอเห็นภาพมะเข้าใจไหมเข้าใจไหมสองภาษาสองไม่ไม่เกินสองสองฟ์ตนในหนึ่งผลงานเนี่ยว่าไงมั้งกินทาโลอธิบายง่ายๆหน้ากระดาษหน้าหนึ่งอะ พยายามครีปสิมเพิลพยายามคีปให้สะอาดเออเหมือนเราทํารายงานส่งครูอะลองกวนตีนครูก็ได้ลองกวนตีนครูก็ได,ได้พรุ่งนี้ทํารายงานส่งครูนะหน้าแรกอังสนานิวหน้าที่สองลิลลี่ยูพีซีเออหน้าหน้าที่สามกลับมาอังสนานิวเออหน้าที่สี่กูคราวนี้กูเอาอะไรดีวะอังสนานูพีซีหาเหเวอะไรก็ได้แล้วลองดูว่า จะเป็นยังไงครับอนน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจอะไรแล้วนะเพราะมันเป็นการกวนตีนที่ค่อนข้างจะหัวจลวดนิดนึง,งนะฮะก็ออโอเคเขีย์ข้อแรกไปน่าจะเข้าใจกันแล้วนะว่าตกลงข้อแรกที่เทวไทยเฟสเปอร์เลเยอร์เนี่ยเป็นยังไงเข้าใจไหมเข้าใจไหม าน่าเข้าใจแล้วนะถ้าบอกไม่เข้าใจนี่ก็น่าจะไม่น่าใช่แล้วแหละผมว่าแต่บางคนไม่เข้าใจจริงก็ต้องขออภัยนะฮะต้องมูฟต้องมูฟออนจริงๆนะโอเคข้อที่2อง use style to emphasize นะครับแต่ว่าไม่ใช่สำหรับ e n t r y body text การใช้สไตล์อ้าวมแล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่จบไทยเฟสยังไม่จบฟอนต์ยังไม่จบแซนเซิร์นเซลิปเซเลฟหาแม่งเลยเลย มึงมาแล้วสไตล์สไตล์คืออะไรอะไรเงี้ยอ่าหลายๆคนงงละเฮียสไตล์คืออะไรวะมีมีใครรู้ไหมว่าสไตล์สำหรับไทเอรคกาฟฟี่เนี่ยคืออะไรบ้างครับมีใครรู้ไหมในห้องนี้รู้หรือเปล่ารู้รเปล่าจังนำที่หน้าฮะสไตล์ครับก็คือรูปแบบ สไตล์ก็คือรูปแบบถูกต้องสไตล์อ่ะสไตล์สไตล์อ่ะสไตล์สไตล์สไตล์อ่ะถ้าพูดภาษาไทยภาษาภาษาไทยก็สไตล์อ่ะม่งเป็นสไตล์อ่ะมึงก็จ่ายมามึงแม่งไม่อินดี้ไม่เก็ทหรอกเนอะสไตล์อ่ะอะไรเงี้ยสไตล์ก็คือรูปแบบครับรูปแบบต่างๆนะฮะในไทยโฟกัฟฟี่ก็จะมีสไตล์ที่ไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดไมโครโฟนเปิดไมโครโฟนเปิดตอนนี้นะฮะแล้วก็ลองพิมพ์คำว่า ออคอวยอยลงไปนะครับแล้วเราก็คุมมันแล้วก็จะเห็นสไตล์หลายอย่างนะครับก็จะมีโบ์ที่เป็นตัว B นั่นเองนะฮะโบว์คอนโทรลบี B, ก็คือทําให้คอวยอยนี่มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นเข้มขึ้นอ่าคราวนี้เราเราเราทำให้มันกลับไปสภาพเดิมครับเราเอามันออกนะฮะเราเราเราเอาออกครับกลับไปที่เดิมฮะกลับไปเป็นคอวยอยแบบธรรมดาก่อนนะฮะ อ่าแล้วเราลองกดอันนี้ครับอิาริกครับอิาริกก็คือตัวคอนโทนไอนะฮะกดปุ๊บคราวนี้เขาว่าย่อใจเอียงทันทีครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่หมหัศจรรย์ใช่ไหมฮะเอออ่าเข้าใจนะ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 ออ แล้วถ้าเกิดกดตัว U นี่ก็เป็นสไตล์ครับก็จะเป็นการขีดเส้นใต้อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมีมากกว่านี้ไหมมีครับมีเต็มเลยนะครับทางด้านของสไตล์นะครับก็จะมีทั้ง s t ไตล์2สไตล์2คืออะไร s สไตล์2ก็คือขีดเส้นขั้นกลางมเลยอ่าขีดเส้นข้นางกลางตัดมันเลยอะ่ะตัดมันทิ้งไปเลยอ่าแล้วก็ดับเบิลสไตล์2 จากเส้นเดียวกูแถมให้สองเส้นเลยแต่ขีดขีดตรงๆนะไม่ใช่ขีดข้าแบบเฉียงนะคือขีดจากซ้ายไปขวาขีดจากซ้ายไปขวานี่คือดับเบิลสไตร์ทนะครับแล้วก็จะมีซูเปอร์สคริปต์ะาชิบหายมึงแม่งสไตร์ทมึงซูเปอร์สคริปต์อ r เออซูเปอร์สคริปนะครับก็คือเอ่อทำให้มันตัวเล็กลงแล้วขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยถ้าเกิดหนังสือไทยมันสมุดไทยหรือสมุดต่างประเทศอะไรก็ตามมันก็จะมีแบบ บรรทัดเป็นบรรทัดใช่ไหมล้วก็มีครึ่งบรรทัดโดยปกติคนเราเขียนตัวเล็กก็ต้องเขียนครึ่งบรรทัดใช่ไหมตามภาษาเด็กน้อยเรียนประถมเรียนมัธยมเขาก็น่าจะสอนอย่างนี้อยู่ผมไม่รู้นะสมัยผมเรียนมันสอนเงี้ยอืมก็ซับสคริปต์เนี่ยซุปทุ้ยซุปเปอร์สคริปต์เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับเขียนบรรทัดครึ่งบรรทัดบนอะไม่ไม่เขียนไม่ไม่ได้เขียนครึ่งบรรทัดล่างเขียนตัวเล็กๆแต่ครึ่งบรรทัดบนนั่นเองนะครับอ่า แล้วก็จะมีอีกอย่างนะึ่งคือ s u b s c r i ปตนะฮะ s u b s c r i ปตนี่ไม่ได้ไปเพิ่มยอดวิวบน YouTube หรือเพิ่มยอดคนติดตามนะครับคนละอย่างนะฮะอันนั้นมัน s u b s c r i b e นะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันสะก่อนนะฮะ s u b s c r i ปตครับเหมือนกับ Super Script ิอะครับแต่คืออยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างนะฮะเขียนเขียนบรรทัดใต้บรรทัดเอ่อเขียนบรรทัดล่างต้เอ่อครึ่งบรรทัดล่างแล้วก็จะมี small cap เออ small, small cap small cap ก็คือ การเขียนในภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมตัวใหญ่ต้องขึ้นก่อนเสมอถ้าเกิดเป็นชื่อเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอมองตามผมนะถ้าเกิดเอากรุงเทพก็ได้เอากรุงเทพแบงค์บงคอกแบงคอ,อก,คออกที่ฝรั่งมันชอบล้อว่าแบงคอ,อกแบงคอ,อกอ่ะเออกออ็ก็จะเห็นว่าตัว B เนี่ยก็จะใหญ่เสร็จแล้วตัว B ต้องใหญ่นะตามที่ถูกแล้วอะตัว B ต้องใหญ่แล้วก็ A N G K O K จะเล็ คราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้สไตล์ที่เป็น small cap ปุ๊บตัว A N G K O K จะเป็นตัวใหญ่แต่อยู่ในขนาดของตัวเล็กคือตัว B ใหญ่อะอยู่ขนาดเท่าเดิมแต่ว่าเราเขียนตัว A N G อะเป็นแบบตัวใหญ่แต่ขนาดเท่าเท่าตัวเล็กงงไหมงงไหมไม่น่างงะอืมนั่นคือ small cap นั่นเองนะครับ all cap ก็คือใหญ่หมดเลย ใหญ่กันเป็นหมู่คณะใหญ่แบบใหญ่อะเข้าใจป่ะอะไรเงี้ยนั่นคือออแคบนะฮะอ่าน,น,นั่นเองประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีสไตล์อีกก็จะมีสไตล์อีกก็คือสไตล์เอ่อเอ่ออย่างเช่น Color Style Color Style ก็คือสีสีของฟอนต์นั่นเองเหมือนที่พิมพ์กันอยู่ตรงเนี้ยเออสีของฟอนต์ มันก็จะมีอย่างว่าตัวอัวกษรขนาดใหญ่ขนาดเล็กนั่นเองนะครับโอเคน่าจะเข้าใจในเรื่องสไตล์กันแล้วนะฮะเข,เข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแลยไหมน่าจะเข้าใจในเรื่องของสไตล์กันเรียบร้อยแล้วฮะทั้นเรากลับมาที่ข้อ2ของเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมอาจจะได้แค่จบเรื่องไทปก г р а ฟีเบสิกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาต่อให้จริงๆมาต่อกันพรุ่งนี้จะได้ไม่ขาดตอน เดี๋ยวผมอัพขึ้นฟาวคาวให้ผมอัพขึ้นฟาวคาวให้ตอนที่หนึ่งสำหรับคนที่ฟังวันนี้แล้วอยากสนใจอยากไปฟังตั้งแต่ต้นเดี๋ยวผมอัพขึ้นฟาวคาวให้อ่าคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่า you s t a r t to emphasize ก็คือการใช้สไตล์ในการเหมือนกับว่าบ่งบอกความรู้สึกอะเออเหมือนถ้าเกิดผมพิมพ์อย่างเงี้ย ถ้าผมพิมพ์พิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดเออแต่ถ้าไปฟังในซาวคาร์มันจะไม่มีที่ผมพิมพ์ให้ดูอันนี้ต้องจินตนาการเอาเองนะครับเหมือนน้องน้องโลกสวยด้วยมือเราอะ่ะเออน้องก็จินตนาการยังไงน้องก็พยายามใช้จินตนาการในประมาณนั้นลเอาละกันนะฮะอ่ะถ้าเราดูนะฮะถ้าเราเราพิม์ผมพิมพอย่างเงี้ยเออชึบฟัดเข้าไปตัวใหญ่หมดเลยม,มันก็เหมือนตะโกนใส่หน้าใช่ปะ หมือนตะโกนใส่ห mm น้า hmm. อ่าแต่ถ <one> ้าเกิดผมพิมพ์อย่างเงี้ยพิมพ์แบบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเหมือนกระซิบอะแบบไอ้ถ้าไอตัวเมื่อกี้ผมพิมพ์ฟักอยู่ฟักอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมพิมพ์ตัวเล็กมันก็ฟักอยู่เออเออออกแนวนะพอพอเก็ตไหมพอเก็ตไหมแบบฟักอยู่อะเธอฟักอยู่นะอะไรเงี้ยอืมก็น่าจะเข้าน่าจะเข้าใจกันได้คือถ้าตัวใหญ่มันเลยเหมือนตะโกนใส่ นั้นเป็นสาเหตุว่าทําไมฝรั่งเวลามันโมโห oh หรืออะไรมันชอบแบบตัวใหญ่หมดเลยอืมถ้าเกิดเอฟักยู you แบบตัวตัวเอฟใหญ่ตัวเดียวที่เหลือเล็กหมดก็อาจจะไปแบบว่าฟักยูเออคือฟักฟักเฉยๆอะไรเงี้ยฟักธรรมดาไม่ได้ฟักรถโรผลไม่ได้ฟักพิสดารอะไรเท่าไหร่เหมือนแบบที่เราทําไปก่อนหน้านี้นะฮะอือ mm hmm. ก็เป็นการเสื่ออารมณ อ่าน่าจะน่าจะน่าจะเข้าใจนะน่าจะน่าจะเป็นการฝืกอ,อารมณ์ว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้เหมือนถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์แบบว่าคือมันไม่ใช่คําพูดอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบถ้าดูในหนังมันจะขึ้นทางซ้ายแบบหนังพวกหนังคดีสืบคตกรรมโอ้เว,วลาสิบนาฬิกาสถาบันวิจัยหาเหวหาโหยอะไรของมันอะไรเงี้ยแต่เราเขียนนิยายไงเออเราก็ต้อง สิบนาฬิกาถ้าเราไปเขียนเหมือนที่เราเล่าเรื่องธรรมดาคนมันก็จะมองว่าเอาเอมันมึงแค่บอกเวลากูอะไรเงี้ยแต่เราลองใส่ตัวเอียงเข้าไปอ่าเราใส่ตัวเอียงเข้าไปมันจะแบบมันจะขึ้นมาเวลาคนอ่านมันจะแบบอ๋อเวลาสิบนาฬิกานะอะไรเงี้ยขึ้นมาทันทีคือเสียงหล่อมันจะขึ้นมาในหัวทันทีเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบเออก็โออเคอ่ะโอเคนะ มันก็มันก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะหรือว่าการใช้ตัวเฉียงอาจจะหมายถึงว่าเรื่องในอดีตหรือเรื่องเล่าหรือการใช้คิดหรืออะไรอยาบางคนใช้ลูกน้ําช่วยในคำว่าในคาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการใช้สื่อมันก็คือสไตล์นั้นเองนะครับบางคนใช้ตัวหนาตะโกนอย่างเงี้ยสมมตุติอ่ะผมเอาคันนี้อ่าเรามาพิมพ์คําว่า ลองลองครับลองลองคิดในใจนะไม่ต้องพิมพ์ออกมานะฮะคิดในใจนะฮะถ้าเกิดคุณไปมีเรื่องกับเด็กหัวเกียนเห่อหมอยอยู่ตามร้านเกมคนหนึ่งนะครับแล้วก็เออเราเราอยู่ที่บ้านนะฮะเราก็นั่งพิมพ์ด่ากับมัน,นครับในเกมโมบ้าเกมไหนก็ได้นะฮะถือเล่นกันแล้วมึงไม่ซับวะไอศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราพิมพ์กันเงี้ยพิมพ์กันมาจนจนถึงคําว่าพ่องใช่ปะจนถึงคําว่าพ่องนะฮะพอถึงคําว่าพ่องปุ๊บ ลองคิดครับถ้าไอเด็กนั้นเนี่ยพิมพ์ว่าพ่องแบบพ่องเฉยๆมาครับพอไม่เอกองอธรรมดาธรรมดามาเลยนะฮะเออเราพิมพ์กลับไปครับตัวหนาไฟเครื่องหมายตกใจข้างหลังเนะี่ยพ่องเราชนะทันทีครับเราจะรู้สึกว่าเราชนะทันทีฮะใช่ไหมเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะฮะมันจะเป็นประมาณนั้น บอกให้คิดในใจไม่ต้องพิมพอ,อกมาเออคิดในใจคิดใ,ในใจ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวก็น่าจะเข้าใจนะพูดพูดอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะ <laughs> โอเคฮะเก็ตนะทีเรื่องที่ย่อย่างงี้เนี่ยเก็ตกันเร็วเหลือเกิน <laughs> ทีเรื่องกูก็อธิบายแล้วตายเนี่ยโอ้โหเก็ตกันไม่เก็ตกัน่องที <laughs> เออเออผมผมยอดหน่อยนะผมผมยอดหน่อยนะ เขาแนะนำว่าเรานะครับในบางงานในงานส่วนใหญ่นะที่เป็น general typography guideline เนี่ย general typography use เนี่ยเราไม่ควรใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมดนะครับมันเราไม่ควรใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดก็อย่างที่ผมพูดไปมันจะดูเหมือนกันตักข้อใส่เออเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าจะใช้นะโดยเฉพาะงานที่ส่งครูอะสมมุติส่งครูภาษาองังกฤษอะแล้วหัวข้อมันอาจจะเป็นว่า หัวข้อหาเหวอะไรก็ตามแต่นะแล้วเราทิมตัวใหญ่ไปหมดมันก็จะดูแย่นะครับอันนี้ผมคิดว่าตามโรงเรียนมัธยมทั่วไปเขาก็น่าจะสอนนะเวลาทำรายงานอะไรพวกเนี้ยก็ก็อันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับแล้วก็พยายามพยายามเลือกไทยเฟสที่มันใกล้เคียงกันหน่อยหนึ่งนะเออ พยายามเลือกไทยเฟสหรือว่าฟอนต์ให้มันใกล้เคียงกันหน่อยไม่ใช่ว่าแตกต่างกันไปคนละยนเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับการแบ่งบรรทัดก็เหมือนกันนะฮะการแบ่งบรรทัดก็เหมือนกันอันนี้พูดถึง general Thai typography ยุทเลยนะการแบ่งบรรทัดก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าสืออารมณ์ได้ดีนะสื่ออารมณ์ได้ดีนะออนะเออ ถ้าเกิดเราแบ่งบรรทัดจากแบบลองลองคิดดูถ้าผมพิมพ์อย่างนี้พิมพ์หนึ่ง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 เยอะเยอะอ่ะแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพิมพ์ขัดนะอแล้วผมอย่างเี้ยอย่างเงี้ยน้อยลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะความรู้สึกมันก็แบบเฮ้ยค่อยๆเลี้ยว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 ลงเลี้ยวลงใช่ป่ะออมันจะจําเหมือนกับแบบเนี้ยคือการใช้อใช้ใช้ใช้ปริมาณไอ้นี่ครับ ใช้ใช้ปริมาณของจํานวนที่จะเป็นบรรทัดแต่ละบรรทัดอะ่ะมันจะกลายเป็นเอ,อสิ่งที่สื่อออกมาได้เหมือนกันเออสมมตุติมันก็เหมือนกับว่าเราจะวาดรูปโดยใช้ตวัวอักษรสมมตุติผมจะวาดรูปพีระมิดอ่าพีระมิดพีระมิดพีระมิดอ่าอ่าไอสัตว์วาดไม่ได้อ่ะช่างหัวมันครับไม่วาดแล้วครับเอ,อไม่วาดแล้วครับคือมันเป็นตวนัวอักษรเป็นรูปเป็นล่างเป็นอะไรได้นะครับมันก็จะดูแบบ น่าสนใจนะน่าสนใจนะอย่างเช่นการแต่างงานดูที่การแต่างงานการแต่างงานหลายๆคนเนี่ยเราเจอกันใช่ป่ะเราเราเจอปุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นรูปหัวใจจากตัวอักษรเอาตัวอักษรมาทําเป็นรูปหัวใจพิมพ์งานแต่งงานแล้วก็เว้นหาเหวไว้เป็นช่องให,ใหญ่ๆแล้วก็ไปพิมพ์บทีของนะแล้วก็ เคาะบรรทัดมาแล้วก็พิมพ์ให้มันใหญ่ขึ้นเออประมาณนั้นเป็นรูปหัวใจคือพิมพ์พิมพ์พิมพ์ห้าเทลห้าเฮลห้าเฮลแล้วก็เว้นเว้นเว้นแล้วก็พิมพ์พิมพ์ให้เป็นรูปหัวใจอะฮะประมาณนั้นนะฮะก็ก็เป็นหลักการหนึ่งของการ use line lens o f t e x t นั่นเองนะครับผมนี่ผมเร่งละผมเร่งละอืมแล้วการเว้นการเว้นพารากราฟยังยังไม่เข้าใจเหรอเมื่อกี้ยังไม่เข้าใจเหรอยังไม่เข้าใจ คือจะบอกว่าถ้าเกิดพิมพ์งานส่งครูถ้าเกิดพิมพ์งานสงา่ง,สงครูก็ควรจะพิมพ์ให้แบบบรรทัดมันเท่าเท่ากันจะให้ดูดีดูมีค่าตระกูลมีนู่นนี่นั่นมีปริคือดูดูมีการศึกษาครับเอ,อ่ก็คือเป็นให้เท่ากันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นย่อหน้านะคือแต่ละบรรทัดอะสมมุติว่าผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับ อะไรเงี้ยแล้วบรรทัดที่สองผมก็จะพิมพ์สวัสดีครับเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากันเท่ากันเท่ากันอย่งนีงมันก็จะดูแบบเป็นระเบียบใช่ไหมโดยโดยโดยเบสท็อกบิลีฟของทนทั่วไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะดูเป็นระเบียบไปแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไป,ไป lifting, งานแต่างงานทําการแต่งงานเราพิมพ์ออกมาให้พอออกมาปุ๊บแล้วตัวอักษรออกมาปุ๊บเราดูไกลๆเฮ้ย hacker, มันรูปหัวใจนี่ว่ามันก็จะดูแบบยัดแม่มันเก๋ว่าอะไรเงี้ยก็จะดูแบบ เออเป็นการใช้ใช้ไลน์นั่นเองใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไลน์ไม่ใช่ไชลน์ลแบบที่อยู่บนมือถือสมาร์ทโฟนนะไม่ใช่นะใช้ไลน์ออฟเทคไลน์เลนส์ออฟเทคความยาวความยาวของบรรทัดอ่าความยาวของบรรทัดนั่นเองนะฮะโอเคนะเก็ตนะเก็ตนะเก็ตในจุดนี้นะเก็ตนะโอเคนะไปต่อ a e s your face after paragraph return mm hmm. ก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของย่อหน้าแหละครับย่อหน้ายอ่อยังไงให้สวยเรา,าคิดง่ายๆครับใน A ครับใน A ใน a นะฮะใน A ย่อหน้ามาเลยย่อหน้ามาเลยแม่งพิมพ์มามันสาบมรนทัด ครูแม่งให้พิมพ์สี่กระดาษเอี่แม่งพิมพ์สามบรรทัดย่อหน้าห้าบรรทัดหรือก็พิมพ์อีกห้าหกบรรทัดย่อหน้า,นอ,านอีกสิบบรรทัดอะไรเงี้ยอ่านั่นคือการย่อหน้าที่มึงจะตกท,ที่ตกแน่ๆเอเอก็จปะคือถ้าทำงานส่งครูหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเขาต้องพิมพ์เป็นย่อหน้าที่แบบเออพิพพิพิพพ,พ์แล้วย่อหน้า ให้ให้ได้เท่ากันนะฮะให้ได้เท่ากันเท่ากันเท่ากันไปเรื่อยๆก็คือบรรทัดระหว่างย่อหน้าครับมันก็เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากในหลักการของไทโปกราฟีนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดทำงานที่มันดูโอเคมันจะเป็นมันจะลิงก์กับการใช้ลายเลงนะเออเพราะถ้ามันลิงก์กับการใช้ลายเลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ก็จะการวาดลงวาดรูปนู่นนี่นั่นออกมาได้โดยใช้ตัวอักษรมันก็เป็นอาร์ตในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเก็ตไหมเรื่อง Space After Paragraph ฟเ e ็ h เนี่ย r e เ u r n เนี่ยเก็ตไหมคือการแบ่งย่อหน้าความห่างระหว่างย่อหน้านึงไปอีกย่อหน้าหนึ่ง,อองเออโอเคครับถ้าเก็ตกันก็โอเคเพราะว่าตอนนี้ก็45นาทีแล้วครับ โอเคครับก็ก็เอาให้จบหัวข้อนี้แล้วกันนะฮะอ่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะกม็มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการใช้ฟอนต์ไฟซึ่งผมก็เสือก,กระแดะพูดรวบไปในตอนที่ใช้สไตล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากก็การเลือกฟอนต์ให้ถูกต้องการเลือกไฟของฟอนต์ให้ถูกต้องถ้าฟอนต์ไฟ์เนี่ย ฟอนต์ไฟเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ไฟที่อถ้าเราตะโกนอะ่ะถ้าเราเลือกที่จะตะโกนอะ่ะเราจะใช้ฟอนต์ไฟ 8px หรือว่า30 px มันถึงจะรู้สึกว่าตะโกนมากกว่าเออมันก็ต้อง30ใช่ไหมเพราะตัวอักษรมันจะใหญ่เพราะเราตะโกนไงแต่ถ้าเรากะซิปอ่ะกระซิบอ่ะ,ะเหมือนเหมือนไอ้พวกที่ชอบทำในไลฟ์สตรีมทอ้องเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่แล้วแม่งชอบแอบแต่งนิยายวายกันอะ่ะเออทำไมพิมพ์ตัวเล็ก ต้องมาพิมพ์แบบเออต่อฟิกสดกันนัพิมพ์ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนการกระซิบใช่ป่เข้าใจไหมอ่าอ่าเกตนะเออไอเรื่องเข้าตัวนี่เกตกันเร็วเหลือเกินเออดี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 โอเคครับโอเคก็นั่นก็คือฟอนต์ไฟนั่นเองนะครับและนี้อีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากผมเห็นคนทำพลาดบ่อยมากคือคนชอบยูจ justify คุณรู้หรือเปล่าจัดต,ติไฟคืออะไรคุณรู้หรือเปล่าจัดต,ติไฟคืออะไรอืมงงอะเดจัดต,ติไฟคืออะไรงงอะเดจัดต,ติไฟนะครับไม่ได้เป็นญาติจากจัสตินบีเบอร์ฝั่งไหนเลยนะครับชัดต,ติไฟเนี่ยอยู่ใน Microsoft Word มานานแล้วนะครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆจะเห็นนะฮะเวลาแบ่งแบ่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผมจําชื่อมันไม่ได้แบ่งบ่งรูปแบบอะรูปแบบของพารากราฟอะว่าอะไรเทคเออการอะไรเทคการอะไรเทครู้ว่าไม่ใช่สไตล์เป็นการอะไรเทคของพารากราฟนั้นนั้นก็คือจะให้มันชิดไฟจะให้มันอยู่ตรงกลางจะให้มันอยู่ขวาจะให้มันจัดตฟาฟอ่าจัดตฟายนี่คืออันที่เท่ากันทั้งสองอันอะเท่ากันทั้งสองนขวากับซ้ายเท่ากันอะ เต็มหน้ากระดาษเออเต็มหน้ากระดาษใช่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 นั่นแหละอือจะพลาดมากเพราะว่าพอยูจติ f ฟปุ๊บบางประโยคแม่งแบบห่างกันเป็นถ้าเกิดผมเป็นครูแล้วนักเรียนเอาประโยคอย่างนั้นมาส่งให้ผมอะผมจะถามนันเรนตรงนั้นเลยเว้นไว้ให้พ่อทํำนาไงเออผมจะถามอย่างนั้นเลยเออมันจะห่างกัน เออห่ากอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะครับอ่านไม่รู้เรื่องอะะมันก็เป็นจุดที่อันนี้ต้องระวังดีๆต้องระวังดีๆภา,าษาฝรั่งเขาจะเรียกตรงนี้ว่าการแท็กกิ้งรีดดิ้งไลเลนส์นั่นเองนะครับเออนั่น <laughs> แหละการแท็กกิ้งอ่าแท็กกิ้งว่าเว้นยังไงเว้นวักเป็นการเว้นวักนั่นเองนะฮะอ่ะเก็ดไหมเก็ดไหมคือเราต้องเว้นวักให้มันสวยอ่ะ อถ้าเกิดเราพิมพ์พิมพ์ว่าอาพิมพ์ว่าผมไปอะไรดีวะก็เหมือนกับการเว้นวรรคคำนะครับเว้นวรรคคำให้สวยคือถ้าเกิดเออผมแล้วก็เว้นวรรคเว้นวรรคไปนอนหาเหวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันเต็มหน้ากระดาษอ่ะมันก็ไม่สวยอะ่ะมันก็ไม่สวยเราเป็นครูเราก็ไม่ให้คะแนนหรอกถ้าเกิดเจออะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็ทําให้มันดูไม่ดีนะฮะแต่ด้วยด้วยอารมณ์ศิลปินบางอารมณ์มันเลยกลายเป็นไทโปกราฟี่ไงอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินบางอารมณ์เนี่ยมันจะมันจะใช้ได้ครับมันก็ใช้ได้มันไม่ใช่มันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นี่ก็คือ general t y p o g r a p h y guideline นั่นก็คือการใช้ไทโปกาฟี่ในรูปแบบทั่วไป ทั่วไปก็คือการที่สังคมยอมรับการที่สังคมยอมรับก็คือ,อที่ใช้ในราชการที่ใช้ในกีกรารโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ว่าไปอาา่าฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนฟัานิก่อนแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ผมพูดไปแล้วอีกแล้วนะ คือผมพูดไปไปเรียบร้อยแล้วครับว่าคือผมเพิ่งพ่งมาดูอะ่ะคือผมอ่านทีละข้อทีละข้อสุดท้ายนี้ก็คือการการเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะครับที่ผมพูดถึงโ e ลโก้ EMP นั่นแหละอ่ากาการเลือกฟอนต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะครับก็น่าจะเข้าใจกันนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็เสร็จไป สองเรื่องสองเรื่องในสามเรื่องนะสองเรื่องในห้าเรื่องนะครับพรุ่งนี้นะฮะผมจะยังมาคอบเวอร์ในส่วนของเบสิกอยู่นะครับก็จะคอบเวอร์เรื่องของไฮ e r a r c h y นะฮะไฮ e r a r c h y ก็คือเหมือนกับความใหญ่ความเล็กของตัวอักษรอะไรพวกนี้นะฮะก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมาคอบเวอร์ของเรื่อง line lens ก็คือ บรรทัดนั่นเองบรรทัดความยาวบรรทัดอ่าแล้วก็จะมี reading กันหนึงดด่ง reading ก็คือพวกเเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนกับ เว้นวักะไรเป็นการเทคนิคการเว้นวักซะมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยมันเรียกยังไงอ่ะผมก็เรียกเป็นภาษาไทยไม่ถูกนะฮะถ้าเกิดผิดพลาดก็ต้องขออภายัยแต่ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังก็เชิญได้ที่ www. f o u c o u c o m n o t h n o นะฮะต้องขอ,อยอีกครั้งว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการเล่าเรื่องมากกว่าไม่ใช่การสอนนะครับฉะนั้นอาจจะถูกผิดร0 0ซก็ไม่ชัวนะฮะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ผมเข้าใจมาจากการเรียน ตอนนั้นนะครับมาเล่าให้ฟังในตอนนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังดะ้บะด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่สนใจในเรื่องนี้นะผมอยากให้เมืองไทยเขาสนใจในเรื่องนี้มีงานเคียทีออกมาเยอะๆออไม่ใช่แบบนั่งเรียนอย่างนั่งเรียนอย่างเดียวซีเรียสอย่างเดียวนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเฮฮาอย่างเดียวทำอะไรเครียทีบ,บ้างนะครับก็จะสอนแล้วกันผมผมตั้งเป้าว่าผมจะสอนหลักการดีไซน์เนี่ย แทบทั้งหมดที่ผมเรียนมาให้เพื่อนๆฟังเลยเป็นในฟาวค่าวไปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับไปแล้วครับสวัสดี